ครับสำหรับในแล็บที่2ครับจะเกี่ยวกับวงจรกรองนะครับซึ่งวงจรกรองเนี่ยโดยพื้นฐานนะครับจะอาศัยคุณสมบัติของตัวเก็บประจุนะครับนำมาใช้งานทีนี้ตัวเก็บประจุนะครับมาดูคุณสมบัติเบื้องต้นของตัวเก็บประจุกันตัวเก็บประจุเนี่ยโดยพื้นฐานนะครับโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยอย่างที่เราเคยเรียนกันมาครับคือจะประกอบด้วยแผ่นตัวนำนะครับ2แผ่นนะครับขนานกันใช่ไหมครับแผ่นโลหะหรือแผ่นตัวนำขนานกันแล้วก็ระหว่างนี้ก็จะเป็นฉนวนก็คือประกอบด้วยตัวนำฉนวนตัวนำนะครับสมมติว่าผมเอาแรงจ่ายไฟครับมาป้อนเข้าตรงนี้ปุ๊บป้อนเข้าตัวแผ่นคู่ขนานตัวนี้สมมติว่าแรงดันที่ป้อนนะครับอันนี้เป็นขั้วบวกนะครับอันนี้ขั้วลบสมมติว่า10โวลต์ลบ10โวลต์ไอ้ตรงขั้วบวกนะครับมันจะอะไรนะดูดประจุลบหรืออิเล็กตรอนเนี่ยให้เคลื่อนที่นะครับมาหาตัวมันแล้วก็ประจุลบก็จะผลักอิเล็กตรอนให้เคลื่อนที่ออกจากตัวมันนี่อิเล็กตรอนที่ถูกผลักมาเนี่ยมันก็จะเคลื่อนที่มาจนกระทั่งมาถึงตัวแผ่นโลหะตัวดักตัวนี้พอถึงนี้ปุ๊บเนื่องจากว่าตรงระหว่างเนี่ยมันเป็นฉนวนไม่นำไฟฟ้านั่นคืออิเล็กตรอนที่วิ่งมาเนี่ยมันก็จะวิ่งมาได้เต็มที่หรือสิ้นสุดแค่ตรงนี้นั่นคือเห็นว่าบริเวณนี้จะมีอิเล็กตรอนมากกว่าปกติตรงนี้ก็จะมีสภาพเป็นประจุลบส่วนแผ่นด้านนี้ที่อิเล็กตรอนดูดออกไปก็จะมีประจุลบน้อยกว่าปกติก็คือสภาพมันก็จะเป็นประจุบวกดูออกนะครับดังนั้นเจ้าอิเล็กตรอนนะครับก็จะวิ่งมาสะสมอยู่นี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับจาก1ตัวกลายเป็น2ตัวนะครับจาก2ตัวกลายเป็น3ตัวและเมื่อมีประจุนะครับมาสะสมที่แผ่นโลหะหรือแผ่นตัวนำคู่ขนานตัวนี้มันก็จะนะครับมีแรงดันเกิดขึ้นนะครับเช่นตัวนี้3ตัวสมมติมีแรงดันเกิดขึ้น3โวลต์ตัวนะครับทีนี้ประจุนะครับอิเล็กตรอนเนี่ยที่วิ่งมาตัวนี้ครับไอตัวที่วิ่งมาทีหลังๆเนี่ยเช่นตัวที่4เราจะวิ่งเข้ามาตัวนี้ครับมันเป็นไงมันมีประจุลบของอิเล็กตรอนที่มาสะสมก่อนหน้าเนี่ยที่มีประจุเหมือนกันมันก็จะคอยต้านนะครับให้ตัวที่วิ่งเข้ามาเนี่ยมันเข้ามาได้ยากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากว่าแรงดันครับแรงดันตัวนี้มันแรงดัน10โวลต์มันยังมากกว่าแรงดันที่เกิดขึ้นที่แผ่นตัวนำคู่ขนานตัวนี้แค่3โวลต์นั่นคือแรงดัน10โวลต์เนี่ยยังสามารถอัดประจุครับที่ตามมาทีหลังตัวนี้ให้มาสะสมเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆได้นะครับแต่พอสะสมมากขึ้นปุ๊บแรงดันตัวนี้ก็จะเปลี่ยนไปเช่นจาก3ก็กลายเป็น4โวลต์แล้วก็เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นต่อเนื่องไปเรื่อยจนกระทั่งอะไรครับจนกระทั่งประจุมาสะสมตัวนี้มากขึ้นมากขึ้นนะครับมากขึ้นจนกระทั่งแรงดันที่ปรากฏตัวนี้เป็นไงครับเป็น10โวลต์เท่ากับแรงจ่ายไฟตัวนี้นี่คือพอแรงดันเท่ากันปุ๊บอิเล็กตรอนตัวที่วิ่งตามๆมาทีหลังก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาตรงนี้ได้ครับเนื่องจากแรงต้านมันเข้าสู่ภาวะสมดุลแล้วโอเคนะพฤติกรรมอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการอัดประจุนะครับโดยการชาร์จนั่นเองโอเคก็สังเกตนะครับพอเราต่อไปปุ๊บช่วงแรกเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงของอะไรครับของแรงดันนะครับที่สะสมตัวนี้ก็คือมาวาดกราฟความสัมพันธ์นะครับระหว่างตัวประจุที่สะสมกับเวลานี่แกนของเวลานะครับนี่ประจุนะครับช่วงแรกๆนะครับเริ่มแรกสุดเนี่ยเป็นกลางทางไฟฟ้านะครับตรงประจุตัวนี้ก็จะเป็นศูนย์ประจุที่สะสมนับอยู่บนแผ่นตัวนำจากนั้นประจุก็จะถูกสะสมมากขึ้นเรื่อยๆโดยช่วงแรกเนี่ยประจุวิ่งได้ดีครับก็จะสะสมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นตัวที่ทยอยมาทีหลังเนี่ยมันจะเข้ามาได้ยากขึ้นอัตราการเพิ่มก็จะน้อยลงจนกระทั่งเป็นไงครับแรงดันเท่ากันก็คือประจุจะคงที่ถ้าเกิดวัดกราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันกับเวลานะครับแรงดันกับเวลากราฟก็จะมีลักษณะเดียวกันก็คือยิ่งประจุมากแรงดันตัวค่อมตัวแผ่นคู่ขนานก็จะมากขึ้นตามไปด้วยพอดูออกนะนี่จริงๆแล้วตัวนี้ก็มีความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าประจุนะครับกับแรงดันที่เกิดขึ้นมันแปรผันตรงกันหรือเขียนสมการก็คือ Q เท่ากับค่าคงที่อันนึงก็คือค่าความประจุนั่นเอง Q เท่ากับ CV นี่อยากให้ดูกราฟอีกอันนึงครับตัวนี้ครับระหว่างกระแสกับเวลา i
คืออะไรประจุที่เคลื่อนที่ได้ในหนึ่งเวลาใช่ไหมครับก็คือ i นี่เท่ากับอะไรนะ dq by dt ใช่ไหมครับเกิดมองกราฟอันแรกก็คือความชันเห็นว่าช่วงแรกๆความชันสูงแต่ในความชันก็ลดลงลดลงจนกระทั่งความชันเป็นศูนย์ก็คือช่วงแรกๆในกระแสจะเยอะจากนั้นกระแสก็จะน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งกลายเป็นศูนย์ก็สอดคล้องกับที่อธิบายเมื่อสักครู่นะครับที่เล่ามาคือช่วงแรกเนี่ยประจุวิ่งได้ดีกระแสก็เยอะหลังจากนั้นประจุก็จะเคลื่อนที่ยากขึ้นยากขึ้นจนกระทั่งพอแรงดันเท่ากันปุ๊บไม่มีประจุเคลื่อนที่กระแสก็จะเป็นศูนย์โอเคนะทีนี้เอาใหม่จากภาวะตรงนี้ถ้าเกิดผมเปลี่ยนแรงจ่ายไฟครับจากตรงนี้10โวลต์เปลี่ยนเป็น15โวลต์คือตัวนี้ผมเปลี่ยนเป็น15โวลต์เกิดอะไรขึ้นเปลี่ยนเป็น15โวลต์ปุ๊บเมื่อกี้ที่สะสมมาตรงนี้10โวลต์ใช่ไหมไอ้ตัวนี้ทำไมแรงดันนี้จากแรงจ่ายไฟเพิ่มขึ้นก็จะมีอิเล็กตรอนมาสะสมไปเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับจนกระทั่งอะไรแรงดันนี้กลายเป็นเท่าไหร่15โวลต์มันก็จะคงที่15โวลต์ไปเรื่อยๆนั่นคือถ้าเกิดวาดกราฟต่อเนื่องมาจากตัวนี้นะมันก็จะเปลี่ยนไปที่ระดับ15โวลต์ตัวนั้นนี่คือระดับ10โวลต์แล้วก็ตัวนี้ก็ระดับ15โวลต์นั่นจะเห็นพฤติกรรมของตัวเก็บประจุเนี่ยมันก็จะพยายามทั้งที่จะปรับเปลี่ยนแรงดันของมันเนี่ยให้เท่ากับอะไรเอ่ยให้เท่ากับแรงจ่ายไฟภายนอกทีนี้การเปลี่ยนแปลงของมันจะไวจะช้าขึ้นอยู่กับอะไรครับการเปลี่ยนแปลงของมันเนี่ยจะไวจะช้านะครับขึ้นอยู่กับความต้านทานภายในครับของวงจรก็คือถ้าเกิดเส้นทางที่มันเคลื่อนที่เนี่ยมีความต้านทานภายในมากคือเคลื่อนที่ได้ยากนะครับอัตราการเพิ่มเนี่ยก็จะเป็นไงเอ่ยก็จะน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดความต้านทานภายในน้อยเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงได้ไวครับขอดูนะซึ่งการที่จะเปลี่ยนแปลงไวช้าขนาดไหนเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับตัวนี้ครับค่าความต้านทานภายในวงจรแล้วก็ค่าความจุอย่างที่คุณเคยเรียนมาคือนะครับขึ้นกับพารามิเตอร์ตัวนี้ครับ tau เท่ากับ rc นะครับ time constant ตัวนี้ถ้าเกิดผลคูณ rc มากนะครับมันก็เปลี่ยนแปลงช้าผลคูณ rc น้อยมันก็จะเปลี่ยนแปลงไวนะครับถ้าเกิดเปลี่ยนค่าของแรงจ่ายไฟมันก็พยายามอะไรนะมันก็พยายามเปลี่ยนแปลงไปสู่อะไรค่าใหม่ของมันจะไวจะช้าก็ขึ้นกับค่า RC ของวงจรโอเคนะนี่เป็นพื้นฐานนะครับพื้นฐานสำคัญนี่กลับมาดูตัวนี้โอเคนะอันนี้ก็เป็นสมการน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับมาดูรูปนี้ครับรูปนี้สถานการณ์เริ่มต้นเนี่ยสวิตช์สับอยู่ที่ตำแหน่งนี้อยู่ฝั่งของแรงจ่ายไฟ E1ก็มีระดับแรงดันค่า E1 ทีนี้ก็ผมโยกสวิตช์สับมาที่ E2 โดยที่สมมติว่าเกิด E2 มากกว่า E1 มีเอ่ยแรงดันตกข้อมนี้ก็ทำไงก็จะเปลี่ยนแปลงวิ่งเข้าหา E2 จริงๆไม่ว่า E2 จะมากหรือจะน้อยครับก็เกิดการเปลี่ยนแปลงวิ่งเข้าหาค่าใหม่ของมันโดยอัตราการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะขึ้นอยู่กับ time constant นะครับผลคูณ RC ตัวนี้ถ้าเกิดเขียนเป็นสมการก็สรุปได้สมการชุดนี้ออกมาเจ้า v start นะครับคือตัวเนี้ยค่าเริ่มต้น v steady นะครับ v steady ก็คือถ้าปล่อยเรื่อยๆเนี่ยมันจะไป steady state ตรงไหนคืออาจจะมองเป็นแรงดันเป้าหมายตรงนี้ก็ได้ถ้าเกิดเปลี่ยนรูปสมการนี้ก็จัดรูปได้นี้ออกมาอันนี้ก็จะบอกว่าช่วงเวลาที่ v เริ่มต้นใดๆนะครับ v เริ่มต้นถ้าค่าหนึ่ง v start ที่มีแรงดันเป้าหมายเป็น V steady อยากรู้ว่าณจุดใดๆตรงนี้ที่ VT ใดๆเนี่ยจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับก็เข้าสมการนี้ก็หาเดลต้า T เวลาที่ใช้มาได้ว่าจากจุดนี้ถึงแรงดันใดๆใช้เวลาเท่าไหร่ได้นะครับตัวนี้นี่ลองมาดูนะครับในวงจรนะครับที่มีตัวเก็บประจุเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนวงจรลักษณะเช่นนี้ใช่ไหมครับแบบบริดจ์นะครับได้มาเป็นฟูลเวฟตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราต่อตัวเก็บประจุเพิ่มเข้าไปเกิดอะไรขึ้นสัญญาณก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้มาดูออกไหม
าดูตัวนี้ก่อนแล้วกันวงจรเรียนกระแสแบบเต็มคลื่นนะครับตรงจังหวะการทำงานของมันก่อนลองดูนะตรงช่วงแรงดันอินพุตที่เป็นซิกบวกเข้ามาช่วงแรงดันที่เป็นอินพุตที่เป็นซิกบวกเป็นไงครับถ้าเกิดแรงดันอินพุตเป็นซิกบวกไดโอดตัวนี้ออนใช่ไหมครับไดโอดตัวนี้ออนนำกระแสก็จะมีกระแสไหลเข้ามานะครับก็จะมีแรงดันตกข้อมออกมาตัวนี้เป็นซิกบวกด้วยเป็นสายซิกบวกแต่พอเป็นแรงดันซิกลบเป็นไงครับแรงดันซิกลบไดโอดตัวนี้เป็นออฟใช่ไหมครับแล้วก็สองตัวนี้ออฟและสองตัวนี้ออนก็คือกระแสก็จะไหลมาทางด้านนี้เดี๋ยวยังคงเข้าตัวนี้อยู่ดีครับตัวนะก็จะได้เป็นซิกบวกลูกนี้ออกมาที่จะให้สังเกตก็คือพฤติกรรมการออนออฟครับของเจ้าไดโอดตัวนี้เป็นไงเอ่ยช่วงที่เป็นในนั้น input ซิกบวกเข้ามาเกิดมอนเฟสจาก0 90 180ตรงนี้ไดโอดตัวนี้นำกระแสใช่ไหมครับปึ๊ดนำกระแสแต่พอถึงจะมาซิกลบก็คือตั้งแต่180เป็นต้นไปเนี่ยไดโอดตัวนี้ก็จะออฟเนี่ยตัวนี้ก็จะออฟไปพอดูออกนะครับนี่คือโหลดเนี่ยเป็นตัวต้านทานล้วนๆตัวเดียวนี่ลองมาดูถ้าเกิดเราเอาตัวเก็บประจุต่อเพิ่มตัวเก็บประจุนะครับตัวนี้นะครับตัวเก็บประจุต่อเพิ่มเข้ามาเกิดอะไรขึ้นลองดูนะนึกภาพง่ายๆก่อนถ้ามีตัวเก็บประจุล้วนๆนะครับไม่มีตัวต้านทานตัวนี้คือโหลดเนี่ยเป็นแค่ตัวเก็บประจุช่วงนานๆที่พุ่งเข้ามาเป็นซีกบวกนะครับซีกบวกบวกสีต้องเงินตัวกันเริ่มตั้งแต่เฟส0นะครับตรงนี้นะตึ๊ด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 ได้โอดตัวนี้ออนใช่ไหมได้โอด D1 ออนตัวนี้ออนนะครับตึ๊ด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 ได้โอดออนก็คือแรงดันตัวเนี้ยกระแสที่เข้ามาก็จะชาร์จตัวเก็บประจุตัวนี้ให้ประจุสะสมมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับมากขึ้นเรื่อยๆบอกนะซึ่งอัตราการชาร์จเป็นอย่างที่เคยบอกก็คือมันขึ้นอยู่กับค่าความจุกับความต้านทานนะครับในเส้นทางที่เกิดการชาร์จประจุซึ่งตัวนี้ความต้านทานภายในน้อยมากและไอแรงดันที่ปรากฏตกค่อมตัวเก็บประจุนี้นะครับที่บอกว่าขึ้นกับพารามิเตอร์ time constant tau กับ RC เนื่องจากเส้นทางในการชาร์จตอนนี้เนี่ยที่ผ่านไดโอดเนี่ย R น้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าแรงดันที่ตกค่อมตกเก็บประจุก็จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วก็คืออินพุตเนี่ยเปลี่ยนแปลงเป็นขึ้นมาเงี้ยในตัวแรงดันที่ตกค่อมสีก็จะเปลี่ยนแปลงตามขึ้นมานะครับอย่างรวดเร็วนะครับก็เกิดขึ้นพร้อมๆกันนะก็มองดมติ R เป็น0ก็คือแรงดันตกค่อมตกเก็บประจุก็จะเปลี่ยนแปลงเหมือนกับสัญญาณที่เข้ามาทีนี้ถัดมานะครับถัดมาลองดูถ้าหากว่ามันถึงค่าพีคสุดยอดแล้วถัดมาก็มันขึ้นที่แรงดันอินพุตมีค่าลดน้อยลงถ้าเกิดมองตามนี้แรงดันตกข้อมตัวเก็บประจุก็ต้องน้อยลงตามด้วยถูกไหมครับแต่การที่แรงดันตกข้อมตัวเก็บประจุลดน้อยลงแปลว่าอะไรแปลว่ามันต้องมีการคายประจุถูกไหมเอ่ยทีนี้มันจะคายประจุได้ถ้าเกิดยังไม่มีการต่อโหลด RL ตรงด้านนี้นะฝั่งนี้มันคายมาได้ไหมฝั่งในโอเพนสกิตไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วมันจะคายมาทางด้านนี้ได้ไหมส่วนทางกับทิศทางของไดโอดก็ไม่ได้ก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าประจุที่สะสมมันก็จะคงค้างอยู่ในตัวเก็บประจุเพราะฉะนั้นแรงดันที่ปรากฏนะครับตรงขั้วต่อตรงนี้เป็นไงเอ่ยประจุยังมีปริมาณสะสมคงเดิมเพราะนั้นแรงดันตกคอมนี้ก็จะคงเดิมนั่นคือถ้าเกิดยังไม่มี RL เป็นโหลดนะครับพอแล้วนะตกคอมตัวเก็บประจุถึงค่าสูงสุดมันก็จะคงที่ไปเรื่อยๆดูออกไหมดูทันนะครับตัวนี้นั่นคือไดโอดมันจะออนนะครับแค่ช่วงเวลานี้เท่านั้นนะครับเปลี่ยนสีนิดนึงไดโอดนะครับก็จะออนนะครับเฉพาะนะครับในช่วงเวลานี้นี่ช่วงนี้ครับไดโอดออนหลังจากนั้นก็ไดโอดออฟนั่นคือถ้าเกิดโหลดเป็นตัวเก็บประจุล้วนๆเนี่ย
มันจะออฟตรงนี้มุมเท่าไหร่นะถ้าเกิดตรงนี้ให้เป็น0อันนี้90ใช่ไหมครับตรงนี้180ก็คือมันจะมาออฟตรงนี้เมื่อมุมเป็น90องศาแต่อดดีหนึ่งก็จะออฟต่างกันใช่ไหมต่างกันนะครับเมื่อเทียบกับเมื่อสักครู่เนี่ยที่บอกว่าโหลดเป็น RL ถ้าเกิดโหลดเป็นตัวต้านทานล้วนๆเป็น R ไดโอดตัวเนี้ยมันจะออฟตอนที่มุมเท่าไหร่ครับ0 90 180มันจะออฟตรงมุมนี้ใช่ไหมครับเมื่อหลายๆ input เข้ามาซีกลบเนี่ยมันจะออฟตรงมุม180องศาโอเคนะเปลี่ยนจากออนเป็นออฟที่มุม180องศาแต่ถ้าเกิดเป็นซีกล้วนๆนะครับมันจะเปลี่ยนออนเป็นออฟนะครับที่90องศาทีนี้ถ้าหากโหลดของเราเนี่ยมีตัวต้านทานมาด้วยต่อขนานกันเป็นไงครับถ้าเกิดเรามีตัวต้านทานเพิ่มขึ้นมาน่าจะพอเดาได้ใช่ไหมถ้าเกิดซีล้วนๆนี่มันเปลี่ยนจากออนเป็นออฟนะเฟส90ถ้าเกิด R ล้วนๆเป็นออนเป็นออฟนะเฟส180ถ้าเกิดมีปนกันมันก็น่าอยู่ในช่วงนี้ใช่ไหมครับพี่ลองมาดูพฤติกรรมโดยละเอียดของมันพฤติกรรมก็คืออ่ะเริ่มต้นอ่ะใหม่ครับเริ่มต้นใหม่ตึ๊ดตรงนี้10บวกนะครับแรงดันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแรงดันตกค่อมตัวเก็บประจุตอนชาร์จก็จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตึ๊ดๆๆๆอ่ะถึงจุดสูงสุดแล้วพอถึงจุดสูงสุดปุ๊บแรงดันลดลงตัวเก็บประจุก็จะทําไมครับพยายามปรับตัวให้แรงดันเท่าๆกับอินพุตที่เข้ามาใช่มั้ยมันจะลดถ้าแรงดันได้มันก็ต้องมีการคายประจุมันคายผ่านทางไดโอดไม่ได้ใช่ไหมแต่นี่เรามี R แล้วมี R ตรงโหลดแล้วมันก็จะคายประจุผ่าน RL ถูกนะครับแต่อัตราการคายประจุเนี่ยมันจะเป็นไงเอ่ยขึ้นกับผลคูณของค่า R กับค่า C ตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งไหมครับมันจะมากกว่าตอนช่วงที่ชาร์จเมื่อสักครู่นี้นั่นคือมันก็จะคายประจุอย่างช้าๆนะครับขึ้นอยู่กับในตัวผลคูณของ R กับ C ตัวนั้นมันจะช้ากว่าอัตราการลดลงของแรงดันอินพุตนะครับได้นะจากนั้นนะครับจากนั้นเนี่ยมันก็จะคายแรงดันไอ้ตัวตกข้อมตัวเก็บประจุก็จะลดลงเรื่อยๆจากนั้นพอแรงดันอินพุตรอบใหม่เข้ามาเป็นยังไงเอ่ยเมื่อแรงดันที่เข้ามาตรงนี้ครับเป็นไงนะกลับมามากกว่าแรงดันตกค่อมตัวเก็บประจุมันก็ทำไมครับไดโอดก็จะอ่อนถูกนะครับพอแรงดันที่เข้ามาเนี่ยมากกว่าปุ๊บพอไดโอดตัวนี้อ่อนปุ๊บเกิดอะไรขึ้นก็จะเกิดการอัดประจุอีกครั้งหนึ่งดูทันนะครับตัวนี้ก็จะเกิดเหตุการณ์ซ้ำชนีไปเรื่อยๆครับเพราะนั้นแรงดันเอาท์พุตที่ปรากฏนะครับก็จะเห็นเป็นแบบนี้ชาร์จอย่างรวดเร็วนะครับแรงดันอินพุตกับแรงดันตกค่อมตัวเก็บประจุจะมีค่าเท่าๆกันแล้วก็ดิชาร์จครับอย่างช้าๆซึ่งจะไปช้าๆก็ขึ้นกับค่าไอ้เจ้า R4 คูณก็เห็นว่าสัญญาณเนี่ยมันจะเป็นริปเปิลครับหรือกระเพื่อมขึ้นมาซึ่งสัญญาณตรงนี้เนี่ยนะครับที่เป็นหรือกระเพื่อมตรงนี้เนี่ยเราสามารถนะครับมองนะครับแยกเป็นองค์ประกอบได้แบบนี้เนี่ยสามารถมองเป็นแบบนี้ได้ก็คือนะครับไอตัวที่เป็นริปเปิลตัวนี้ขอสีนี่แล้วกันที่เป็นริ้วกระเพื่อมนี่ครับนะครับผมสามารถมองค่าเฉลี่ยของมันก็คือเป็นเส้นตรงอันนึงบวกกับสัญญาณอันนึงที่กระเพื่อมขึ้นลงแล้วให้พื้นที่ใต้กราฟเฉลี่ยเป็น0มีซีกบวกซีกลบที่มีค่าเฉลี่ยพื้นที่โดยรวมเนี่ยเท่ากับ0คือซิกบวกกับซิกลบมีพื้นที่เท่ากันเนี่ย2อันนี้บวกกันบวกนะสัญญาณอันนี้ครับเป็นสัญญาณไฟตรงบวกมั้ยไฟตรงก็คือกระแสอะไรที่ทางเดียวเพียงแต่ขนาดมันไม่คงที่เป็นสัญญาณไฟตรงที่ขนาดไม่คงที่เดี๋ยวกระแสไหลมากเดี๋ยวกระแสไหลน้อยเหมือนเราเปิดก๊อกน้ําบานาแล้วบิดเพิ่มลดเพิ่มลดกระแสหรือน้ําก็ยังไหลไปทางเดียวอยู่ซึ่งไอ้ตรงนี้นะเราสามารถมองได้ว่ามันเท่ากับกระแสไฟตรงคงที่นะครับบวกกับกระแสสลับที่มีพื้นที่เฉลี่ยบนล่างเนี่ยเท่ากัน
นะทีนี้ไอ้ตรงริ้วกระเพื่อมตัวนี้ครับว่ามันจะมากจะน้อยยังไงเนี่ยบางคนอาจจะดูค่าพีคตัวนี้ว่ามีการกระเพื่อมเท่าไหร่แต่ที่เขามีนิยามตัวนี้ครับนิยามตัวนี้ตรงคำว่า ripple factor เคยได้ยินไหมเอ่ยนะครับ ripple factor นิยามตัวนี้ r เท่ากับ v ripple หารด้วย v dc ก็คือตรงส่วนนะครับที่มีความเป็นไฟสลับตรงนี้เทียบกับค่าเฉลี่ยตรงนี้ก็เหมือนกับว่าไอ้ตรงเนี้ยที่ขี่อยู่ข้างบนเนี้ยถ้าเกิดยิ่งเล็กนะครับเมื่อเทียบกับความสูงนี้ก็จะยิ่งดีบอกนะก็คือมีตรงส่วนจักรยานยักษ์นะครับขนาดของจักรยานเมื่อเทียบกับตรงค่าเฉลี่ยไฟตรงนี้ยิ่งน้อยยิ่งดีก็จะถือว่าไฟเรียบได้นะครับตัวนี้ส่วนตัวข้างล่างตัวนี้ครับก็จะเป็นผลนะครับที่เราเอาตัว C ต่อเพิ่มเข้าไปก็คือว่าจะทำให้แรงดันเอาพุทเรียบขึ้นโดยความเรียบคนนั้นจะบอกด้วย ripple factor ด้วยนิยามที่บอกไปเมื่อสักครู่ตัวนะก็คือถ้าเกิดเทียบกันระหว่างสัญญาณนะครับที่มีค่า P2P เท่ากันแต่เกิดระดับไฟตรงไม่เท่ากันเช่นเทียบ2อันนี้ถ้าเกิดอันนึงนะครับมีแรงดันเฉลี่ยถ้าเกิดค่าเรียกอย่างอยู่ตรงนี้ที่ระดับไปเนี่ยเฉลี่ยเท่านี้กับอีกอันนึงนะครับอยากขนาด P2P เท่ากันแต่ระดับแรงดันเฉลี่ยมากขึ้นเราจะถือว่าไอ้ตัวนี้เรียบกว่าเพราะว่าค่า ripple P2P นะครับเทียบกับค่าเฉลี่ยไฟตรงเนี่ยมันจะเป็นไงสัดส่วนมันจะน้อยกว่ามากๆพอนึกภาพออกนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราประมาณนะถ้าเกิดเรามาประมาณรูปนิดนึงจากกราฟนี้ก็เอาประมาณให้เป็นฟันเลื่อยเป็นเส้นตรงคือแทนที่เป็นเส้นโค้งเป็นเส้นตรงนะแล้วก็ประมาณว่าไอ้ตัวแนวเส้นตรงนี้ตอนขาขึ้นเนี่ยปุ๊บ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 มาอยู่ตรงจุดมุมตรงนี้พอดีพอดูออกใช่ไหมตรงนี้แนวเส้นตรงนี้นี่ก็มองตามนี้นะครับVDC เฉลี่ยคือแนวเส้นสีแดงตรงนี้นะเกิดมองตรงนี้ถ้าเป็น ripple P2P ค่าแรงดันเฉลี่ยก็คืออะไรค่า peak VM ตัวนี้นะเป็นค่า peak ค่าสูงสุดของอินพุตที่ป้อนเข้ามาลบด้วยอะไรครับลบด้วยครึ่งหนึ่งของตัวนี้ครึ่งหนึ่งค่า P2P ก็จะเป็นระดับแรงดันเฉลี่ยก็คือจะได้สมการที่เรียกมาถูกนะเมื่อเทียบกับของเดิมถ้าเกิดยังไม่มีตัวเก็บประจุถ้าเกิดยังไม่มีตัวเก็บประจุเป็นไงครับสัญญาณที่ได้เป็นไงเอ่ยเป็น full wave ใช่ไหมระดับแรงเฉลี่ยเป็นไงก็จะอยู่แถวๆนี้นะจะต่างกันเยอะนะครับแต่เกิดใส่ C เข้าไปแรงเฉลี่ยมันระดับมันจะสูงขึ้นนี่คือผลนะครับของตัวเก็บประจุที่ใส่เพิ่มและผลอีกอันนึงก็คือจะทำให้อีตัวripple peak to peak เนี่ยมีค่าเล็กลงนะครับซึ่งถ้าเกิดมองหน่วยเป็น RMS นะครับความสัมพันธ์ก็ตามนี้นะไม่ใช่ V ส่วน √2 นะครับ V ส่วน √2 เนี่ยมันใช้สำหรับคลื่นทรายนะคลื่นลูกคลื่นทรายแต่นี้เราประมาณเป็นสามเหลี่ยม RMS ของคลื่นฟันเลอร์หรือสามเหลี่ยมอันนี้เนี่ยจะเป็น V ค่า peak to peak ส่วน2 √3 หรือ V peak ส่วน √3 นอกจากนี้เนี่ยถ้าเกิดผมมาประมาณตัวนี้นะครับประมาณที่ว่าเป็นสามเหลี่ยมตัวนี้เนี่ยมองคาบคาบนะครับคาบตัวนี้คือคาบตัวทีใหญ่เฉยๆนะครับเป็นคาบของสัญญาณอินพุตที่ป้อนเข้ามาก็คือเหมือนกับไอตัว full wave อ่ะสองลูกเพราะนั้นแบ่งตัวนี้ก็คือครึ่งหนึ่งทีส่วนสองก็แบ่งตัวนี้นะครับแบ่งตัวนี้ก็เป็นทีส่วนสี่พอดูออกนะครับทีนี้เกิดเราดูก็จะเห็นว่าไอ้ตัว T1 กับ T2 รวมกันก็คือตัวเนี้ยฟันเลื่อย1ลูกเนี่ยตอนขาขึ้นเนี่ยเป็น T1 ตอนขาลงเนี่ยเป็น T2 เนี่ยครับขาขึ้นแล้วก็ขาลงตัวนะรวมกันนะครับจะเป็นครึ่งหนึ่งของคาบถูกไหม T1
ทีใหญ่คือคาบของสัญญาณสายที่ป้อนเข้ามาหรือกดมองคาบเป็นส่วนกลับของความถี่ก็ได้ตรงนี้ออกมาโดยที่ถ้าเกิดสนใจตรงทีหนึ่งกดมองสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับกดมองตรงสามเหลี่ยมตรงนี้จะเห็นว่าตรงความสูงดูตรงนี้จะเห็นชัดครับความสูงเปลี่ยนสีนิดนึงให้เห็นชัดหน่อยความสูงสีเขียวก็แล้วกันความสูงนะครับตรงเนี้ยสามเหลี่ยมคล้ายนะตรงนี้หารด้วยตรงนี้เทียบกับสามเหลี่ยมใหญ่นะครับตรงนี้หารด้วยตรงนี้จะต้องเท่ากันใช่ไหมก็คือค่าของ v peak to peak ของริปเปิลหารด้วย t 1แนวตั้งของสามเหลี่ยมเล็กนะครับแนวตั้งของสามเหลี่ยมเล็กตรงนี้ต่อส่วนแนวนอนของสามเหลี่ยมเล็กก็จะเท่ากับแนวตั้งของสามเหลี่ยมใหญ่ VM หารด้วยแนวนอนของสามเหลี่ยมใหญ่ T ส่วน4ก็ได้เป็นอันนี้ออกมาแล้วนอกจากนี้ถ้าเกิดมองตรง T2คือช่วงเวลานี้ T2 ช่วงตรงนี้ก็คือช่วงที่เกิดการคายประจุก็มองตรงนี้ว่ามันเท่ากับ IDC คูณ T ก็คือไอตัวประจุi คือประจุต่อเวลาใช่คูณกับเวลาคือประจุในช่วงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันก็จะเป็นไงครับเท่ากับอะไรเอ่ยค่าความจุคูณกับการเปลี่ยนแปลงของแรงดันในช่วงเวลานั้นก็คือแรงดัน v ripple peak to peak จากอันนี้เนี่ยผมเอาค่าถ้าเกิดผมเอาค่า t1 t2 ครับแทนกลับเข้ามาในนี้ t2 แล้วก็จัดรูปสมการก็ได้ความสัมพันธ์นะครับของ vrms กับ vdc แล้วก็ค่า rcที่ใช้ครับในวงจรโอเคนะรายละเอียดลองไปนั่งไล่ดูนะครับนี่มาดูตัวนี้ต่อจากที่เล่าเมื่อสักครู่นี่ครับก็คือว่าช่วงที่แรงดันอินพุตเป็นซิกบวกนะครับไอตัวไดโอดตัวนี้จะออนใช่ไหมก็เกิดการชาร์จประจุสะสมอย่างนี้พอถึงค่าพีคสูงสุดเองครับไดโอดตัวนี้มันก็จะออฟใช่ไหมครับนะแล้วก็จะเกิดการคายประจุจากตัวเก็บตัวเนี้ยผ่าน RL ครับที่ต่อขนานอยู่กับมันแล้วก็ทำให้เกิดการดิชาร์จนะครับอย่างช้าๆตรงนี้พอมารอบใหม่ก็จะเกิดการชาร์จดิชาร์จก็เช่นว่าไอ้เจ้าไดโอดตัวเนี้ยมันไม่ได้ออนตลอดเวลามันออนแค่ช่วงเวลานี้ดูออกนะครับเพราะนั้นกระแสที่ไหลผ่านไดโอดมันก็จะเกิดขึ้นเฉพาะในช่วงเวลานี้เท่านั้นด้วยคือช่วงเวลาที่นี้นะทีการที่เราถ้าเกิดเราเพิ่มตัวเก็บประจุถ้าเราเพิ่มตัวเก็บประจุจะเกิดอะไรขึ้นลดค่าความจุเช่นจาก100ไมโครฟาราดเป็น470ไมโครฟาราดเป็นยังไงครับถ้าเกิดเพิ่มค่าความจุไอตัวนี้มันจะเรียบขึ้นใช่ไหมกลายเป็นแบบนี้เห็นอะไรไม่เอ่ยจะเห็นว่าช่วงเวลานะครับที่ไดโอดมันนำกระแสมันจะเป็นยังไงช่วงเวลาที่ไดโอดนำกระแสตรงนี้มันจะสั้นลงใช่ไหมครับแต่ไอตัวประจุที่ต้องใส่นะครับให้กับไอตัวเก็บประจุเนี่ยถ้าเกิดว่าไปแล้วเนี่ยค่าเฉลี่ยนะครับมันจะแทบที่จะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับคือมองง่ายๆมองคิดคร่าวๆนะก็คือว่าไอตัวประจุนะครับที่ผ่านไดโอดเนี่ยปริมาณนั้นพอๆของเดิมแต่ถ้าเกิดช่วงเวลามันสั้นลงถ้าช่วงเวลาเนี่ยมันสั้นลงก็แปลว่าอะไรกระแสที่ไหลผ่านไดโอดก็จะต้องมากขึ้นถูกไหมเพราะว่า i เท่ากับอะไรครับกระแสเท่ากับเดลต้า q นะครับหารด้วยเดลต้า t ถ้าเกิดปริมาณประจุเนี่ยที่ผ่านไดโอดขณะอ่อนมาพอๆเดิมนะครับเท่าๆเดิมแต่ช่วงเวลามันน้อยลงก็ทำให้กระแสมากขึ้นเพราะฉะนั้นเกิดคุณใช้ตัวค่าความจุสูงๆเนี่ยคุณก็ต้องเลือกไดโอดที่ทำไมทนกระแสนะครับในช่วงเวลาที่มันนำกระแสเนี่ยที่ไดโอดอ่อนเนี่ยมากขึ้นด้วยโอเคนะครับสรุปก็คือเพิ่ม4ข้อดีคือสัญญาณแรงดันเอาท์พุตเรียบขึ้นก็จริงอยู่แต่ไดโอดที่ใช้ในวงจรก็ต้องเลือกใช้ไดโอดที่รับกระแสได้มากๆนะครับนี่เจ้าตัวสมการข้างล่างนี้นะครับก็มองถึงไอ้ตัวเจ้ากระแสที่ไหลผ่านไดโอดนะครับเมื่อเทียบกับไอ้ตัวกระแสโดยเฉลี่ยนะ
สามารถคำนวณได้นะว่ามันสัมพันธ์กันอย่างไรระหว่างกระแสพีคกับกระแสเฉลี่ยกระแสพีคก็คือตรงนี้ดับกระแสเฉลี่ยที่เกิดขึ้นกับโหลดก็คือ IDC ส่วนมุมเซต้า1มุมเซต้า2นะครับมุมเซต้า1เซต้า2ตัวนี้ครับก็เป็นมุมตอนช่วงที่เป็นมองเป็นเฟสนะเทียบกับในตัวรายงานคลื่นสายที่พูดจะเข้ามาเป็นเฟสตอนที่ไดโอดเริ่มออนกับออฟเริ่มออนก็เป็นไปตามสมการชุดนี้ออฟก็เป็นไปตามสมการข้างล่างซึ่งอย่างที่อธิบายไปคือจังหวะที่ออฟเนี่ยมุมนี้ก็อยู่ระหว่าง90กับ180ก็ขึ้นอยู่กับไอ้ตัวความสัมพันธ์ค่า R ค่า C ตัวนี้เห็นนะถัดมานะครับก็จะเป็นวงจรกรองไฟเรียกด้วยตัวต้านทานและตัวเก็บประจุนะครับโอเคนะเชื่อมเส้นและตัวเก็บประจุก็คือนะครับในที่นี้ครับวงจรของเราเนี่ยจะประกอบด้วยตัวต้านทานกับตัวเก็บประจุในที่นี้ก็คือ R1 กับ C1 เนี่ย2ตัวนี้ครับประกอบกันครับเป็นชุดวงจรกรองชุด1มันช่วยให้ไฟเรียกได้อย่างไรลองมาดูกันก่อนอื่นครับสัญญาณที่เข้ามาตรงนี้จุดนี้เป็นยังไงครับสัญญาณที่ป้อนเข้ามาณจุดนี้สัญญาณที่เกิดขึ้นเป็นไงเอ่ยอันนี้เป็นวงจรอะไรนะเป็นบริดจ์ใช่ไหมฟูลเวฟนะที่ต่อแบบปิดเรคทิฟายเพราะฉะนั้นสัญญาณตรงจุดนี้หน้าตาไงครับที่ออกมาใช่เป็นฟูลเวฟไหมใช่ฟูลเวฟเลยครับปึ๊บใช่ไหมเอ่ยสัญญาณจุดนี้หน้าตาไงครับสัญญาณจุดนี้หน้าตาไงอ๋อมีซีอยู่ก็เป็นไงครับก็เป็นคล้ายๆฟูลเวฟแต่เป็นริปเปิลใช่ไหมครับบางคนก็เป็นนิดปึ๊บเป็นริปเปิลถูกไหมถูกไหมครับใครว่าถูกบ้างหรือว่ามีอะไรแปลกๆไม่เอ่ยสังเกตเห็นอะไรไหมจุดนี้จุดนี้เป็นครับจุดเดียวกันใช่ไหมครับจุดเดียวกันมันสัญญาณก็ต้องเหมือนกันถูกไหมใช่ไหมมันอันนี้ไม่ถูกอันนี้ไม่ถูกเนื่องจากตัวนี้มี C ต่อเรียบร้อยแล้วนะครับและสัญญาที่ได้จริงๆนะครับตรงตัวที่ออกจากวงจรบิดก็ยังคงเป็นสัญญาณแบบริ้วกระเพื่อมครับตรงนี้ระวังด้วยนะก็ถามสอบหรือควิสอะไรก็ต้องตอบให้ได้นะครับโอเคทีนี้มาดูตรงสัญญาณตรงนี้นะครับที่ปรากฏตรงนี้เนี่ยที่ออกมาเป็นสัญญาณริปเปิลนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับสามารถมองได้ว่าเจ้าสัญญาณริปเปิลตรงนี้เนี่ยที่ป้อนเข้ามาตรง V1 นะครับ V1 สัญญาณ V1 ตรงนี้เนี่ยจะว่าไปหน้าตาก็ออกแบบนี้ใช่ไหมผมก็วาดสีเดียวแล้วกันนะน่าจะพอมองออกริปเปิลตรงนี้เนี่ยสามารถมองได้เป็น2ส่วนก็คืออะไรเป็นส่วนที่เป็นองค์ประกอบจากองค์ประกอบกันคือไฟตรงนะครับไฟตรงเปลี่ยนสีก็ได้สีฟ้าก็แล้วกันนะครับเป็นระดับไฟตรงคงที่อันหนึ่งกับอะไรครับเป็นไฟสลับที่พื้นที่เฉลี่ยบนล่างเนี่ยเป็นศูนย์อาจจะมองว่าเป็นองค์ประกอบไฟตรง DC นะครับบวกกับอะไรองค์ประกอบไฟสลับ AC เนี่ยแล้วก็เราจะมาแยกวิเคราะห์กันทีละส่วนถ้าเกิดมองเป็น DCมองเป็น DC นะครับไอตัวเก็บประจุนี้พฤติกรรมก็เหมือนกับอะไร Open Circuit ใช่ไหมครับเพราะนั้นแรงดัน V2 ที่มีค่าเท่าไหร่ครับแรงดัน V2 เมื่อมององค์ประกอบไฟตรงตรงนี้ก็ RL แบ่งแรงดันธรรมดาใช่ไหม RL หารด้วย R1 บวก RL ถูกนะต้องเขียนไหมเอ่ยออกมีเขียนข้างล่างนะครับมีเขียนข้างล่างอยู่ตรงนี้องค์ประกอบไฟตรงนะครับ V2DC คือองค์ประกอบไฟตรง RL หารด้วย R1 บวก RL คูณกับ V1 ที่ป้อนเข้ามานี่องค์ประกอบไฟสลับองค์ประกอบไฟสลับองค์ประกอบไฟสลับ C จะมีค่าใช่ไหมในที่ก็คือ C ก็คือ XC นะครับ XC ดูออกนะเป็นไงครับแบ่งแรงดันคิดคร่าวๆเป็นไงโหลดตรงนี้เป็นไงครับก็คือ XC ขนาดกับ RL ใช่ไหมครับมองแบ่งแรงดันก็คือจะได้ V2 R Clipper ส่วนของไฟสลับนะก็คือไอตัวโหลดตัวเนี้ย XC ขนาดกับ RL แบ่งแรงดันกับ R1 ตัวนี้ก็
็ได้เป็นสมการชุดนี้ออกมา x c ขนาด rl r 1บวก x c ขนาด rl เท่ากับ v 1อันนี้คือมององค์ประกอบไฟสลับตัวนี้เป็นอินพุตป้องเข้ามาเพราะฉะนั้นเอาพุตที่ปรากฏขึ้นจริงก็ขึ้นก็คือเอา2ส่วนนี้มาบวกกันเอาพุตเนื่องจากอินพุตไฟตรงกับไฟสลับมาบวกกันนั้นผลที่ได้คืออะไรนะครับนี่คืออินพุต v 1ต้องเน้นไว้เนี่ย v 1ไฮไลท์เป็นไงเลยไม่เคยใช้นี่ v 1นะครับ v 1นี่ v 2เป็นยังไงครับระดับแรงดันเฉลี่ยเนื่องจากไฟตรงมันเกิดการแบ่งแรงดันใช่ไหมระดับแรงดันเฉลี่ยก็ลดลงโอเคนะริปเปิลล่ะริปเปิลที่มองเป็นไฟสลับมันก็เล็กลงใช่ไหมแบ่งแรงดันโดยมี c กับ l ขนานกันอัตราการแบ่งแรงดันหรืออัตราการลดทอนเป็นไงเมื่อไฟตรงเมื่อเทียบไฟตรงกับไฟสลับเท่ากันไหมไม่เท่านะไม่เท่าเห็นนะครับเพราะว่าอะไรมันก็เป็นองค์ประกอบไฟตรงเนี่ยจะมีแค่ rl ใช่ไหมแต่ไฟสลับจะมี xc มาขนานอยู่เวลาimpedance 2ตัวหรือตัวนัดทาง2ตัวขนานกันเป็นไงค่าจะน้อยลงใช่ไหมนั่นคืออัตราการลดทอนเนี่ยองค์ประกอบที่เป็นไฟสลับเนี่ยครับมันจะลดทอนมากกว่าองค์ประกอบไฟตรงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมอง ripple factor จากนิยามที่พูดไปเมื่อก่อนนี้เนี่ยองค์ประกอบไฟสลับหารด้วยไฟตรงถ้าเกิดลดทอนเท่ากันทั้งคู่อัตราส่วนเดียวกันทั้งคู่เท่ากัน ripple factor ก็คงเดิมใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราเอาเจ้า rc นี้ต่อเข้าไปองค์ประกอบไฟตรงลดทอนค่าหนึ่งองค์ประกอบไฟสลับลดทอนมากกว่าเพราะฉะนั้น ripple factor เป็นไงครับก็จะน้อยลงนะสรุปก็คือใส่วงจร RC เข้าไประดับแรงดันเฉลี่ยหรือ VDC ลดลง ripple peak to peak องค์ประกอบไฟสลับลดลงก็จริงอยู่แต่ตาการลดไม่เท่ากันครับส่วน ripple ไฟสลับจะลดมากกว่าก็ทำให้ ripple factor นะครับดีขึ้นในที่นี้คือค่าน้อยลงนะสัดส่วนของไฟสลับต่อส่วนของไฟตรงเนี่ยมันจะน้อยลงโอเคนะคือมองสัญญาณก็จะเรียบมากขึ้นนั่นเองได้นะครับตัวนี้วงจรแคมเปอร์นะครับอันนี้ไม่ตัดเทมนะครับไม่เรียนนะครับไม่ทำนะครับเดี๋ยวทำไม่ทันถัดมาครับวงจรทวีแรงดันครับอันนี้มีการทดลองให้นะครับอันนี้ชอบมาออกข้อสอบแต่ชอบควิสเนี่ยชอบมากๆเพราะว่ามันมีบางจุดนะครับที่เข้าใจผิดกันได้ง่ายลองมาดูกันจะว่าไปนี่ดูเองก็ได้นะจากที่ฟังไปถ้ารู้เรื่องก็น่าจะสามารถอธิบายเองได้แต่บางคนอาจจะไหนๆก็ไหนๆแล้วอธิบายฟังนิดนึงนะครับลองดูตรงนี้เป็นตัวเก็บประจุอินพุตที่ป้อนเข้ามานะครับอินพุตที่ป้อนเข้ามาเป็นคลื่นสายนะครับก็มีซีกบวกแล้วก็ซีกลบคือมองในกราฟอันนี้คือเส้นประเนี่ยเป็นอินพุตป้อนเข้ามาเนี่ยผมแยกนะพิจารณาของ C ตัวนี้ C 1นี่ C 2ผมว่าแยกมาดูทีละตัวก็แล้วกันนะครับดูตรง C 1ถ้าเกิดแรงดันซีกบวกป้อนเข้ามาเป็นไงครับอย่างที่เล่าไปเมื่อสักครู่ถ้าเกิดเป็นแรงดันซีกบวกไดโอดตัวนี้เป็นไงครับออนใช่ไหมไดโอดตัวนี้ออนก็เกิดการอัดประจุมาสะสมตัวนี้เส้นทางตัวนี้เป็นไงครับค่าความต้านทานภายในน้อยมากใช่ไหมเพราะนั้นแรงดันนะครับแรงดันที่ตกข้อมตกเก็บประจุก็จะเพิ่มอย่างรวดเร็วไล่ทันอินพุตที่เป็นขึ้นสายขาขึ้นเนี่ยตามมาติดๆก็คือค่ามันจะเท่าๆกันโอเคนะแต่พอถึงจุดสูงสุดแรงดันอินพุตลดลงมันก็ต้องพยายามปรับตัวให้แรงดันตกข้อมตัวมันลดลงด้วยใช่ไหมครับแต่เนื่องจากว่าการที่แรงดันตกข้อมตัวเก็บประจุมันจะลดลงไปไงครับมันต้องคายประจุมาใช่ไหมคายส่วนทางนี้ได้ไหมไม่ได้ครับคายไปทางอื่นก็ไม่ได้เพราะประจุตัวนี้ก็จะคงที่เพราะฉะนั้นนะครับประจุที่ตกข้อมไดโอดเนี่ยมันก็จะทั่วทีครับประจุที่ตกข้อมตัวเก็บประจุมันก็จะคงที่หลังจากที่ถึงจุดสูงสุดตรงนี้แล้วตัวออกไม่เอ่ยจะเห็นว่าช่วงนี้ไดโอดดีหนึ่งออนหลังจากนั้นไดโอดก็จะออฟแล้วไดโอดจะออนอีกเมื่อไหร่ครับ
ไดโอดตามเงื่อนไขไดโอดจะออนได้เมื่อสายไฟฟ้าตรงขาแอโนดตรงนี้มากกว่าตรงนี้ใช่ไหมครับหลังจากที่ C มันเต็มแล้วคือแอโนดตกเข้าตัวเก็บประจุถึงค่าพีคตรงนี้มันจะมีช่วงเวลาไหนไหมที่ตรงนี้สายไฟฟ้าจะสูงกว่าตรงนี้มีไหมครับไม่มีใช่ไหมครับไม่มีนะครับอย่างมากก็เท่ากันเพราะนั้นไดโอดเป็นไงครับไดโอดก็จะออฟตลอดออนแค่ช่วงเวลาแรกช่วงเวลาเดียวคือช่วงเริ่มต้นเสียบปลั๊กอะไรประมาณนี้โอเคนะแต่ในทางปฏิบัตินะครับอาจจะมีกระแสรั่วบ้างนะครับเผื่อนี่อาจจะมีการตกเล็กน้อยอ่ะมาดู C2 เป็นไงบ้าง C2 ซีกลบนะครับขอเปลี่ยนสีนิดนึง C2 C2 ซีกลบ C2 เนี่ยนะครับตอนที่แรงดันมันซีกลบนะครับก็จะมีกระแสไหลนะครับมีประจุมาสะสมนะครับตามเป็นไงเอ่ยไดโอดนะครับมันจะไดโอด D2 เริ่มอ่อนช่วงนี้เนี่ยช่วงเวลาเนี่ยไดโอดอ่อนช่วงเวลาช่วงนี้ครับก็เหมือนเดิมนะพอถึงค่าพีคปุ๊บเป็นไงครับประจุที่สะสม C2 มันต้องคายแต่มันคายไม่ได้ใช่ไหมคายไม่ได้นะครับแรงดันตกค่อมตัวเก็บประจุ C2 ก็จะคงที่บอกนะช่วง C บวกไดโอด D2 ยังไม่ออนไม่มีประจุสะสมค่อมตัวเก็บประจุ C2 พอไดโอดออนปุ๊บแรงดันตกค่อม C2 ก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นจนถึงจุดสูงสุดนะครับจากนั้นก็จะคงที่ทีนี้ถ้าเกิดเราสนใจเอาท์พุตนะครับเป็นแรงดันตกค่อมตรงนี้ทั้งหมดค่อมทั้ง C1 C2 ก็คือเอาค่ากราฟ2เนี้ยจับมาบวกกันนะครับธรรมดาก็ได้เป็นสัญญาณรูปนี้ออกมาดูออกไหมดูออกนะครับก็คือจะเห็นเป็นเนี้ยปึ๊บปึ๊บเพิ่มขึ้นสังเกตไหมครับสุดท้ายเนี่ยตรงนี้แรงดันตรงนี้จะเป็นยังไงจะเป็น2เท่าของ V peak ถูกไหมก็คือ นี้ก็เลยกลายเป็นวงจรทับ V แรงดันเพิ่มขึ้นไป2เท่าตัวนะจะสังเกตที่จะเน้นที่จะสังเกตก็คือว่าไดโอดเวลามันออนเนี่ยมันต้องเป็นตามเงื่อนไขอะไรนะแรงดันตรงขาแอโนดต้องสูงกว่าแอไอเจ้าแคทโธดใช่ไหมเกิดเป็นพวกซิลิคอนก็ประมาณ 0.7 ซึ่งในวงจรนี้ไดโอดมันจะออนแค่ช่วงไงช่วงเริ่มต้นเท่านั้นหลังจากนั้นมันก็จะไม่ออนอีกเลยก็จะออฟตลอดเนี่ยออนเฉพาะช่วงนี้ก็ต้องสามารถอธิบายวงจรได้นะไม่ใช่ on off on off สลับกันของ input side ที่ป้อนเข้ามาทุกลูกนะครับอันนี้ก็ลองไปไล่ๆดูอีกทีนึงครับโอเคก็น่าจะหมดแค่นี้ครับสำหรับการทดลองวงจรกล่องก็เตรียมตัวนะครับทบทวนแล้วก็เตรียมตัว quiz หรือก็มาทำ lab ให้ดีนะตรงนี้วงจรกล่องวันนี้ก็แค่นี้ครับ